าตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 10:58 น.ชาตรีกลับไปดูเทปกรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วได้ลูกเตะซ้ายเน้นๆโดยที่โจไม่ได้โต้กลับเผยไฟที่3คนอยากดูทั่วโลกเป็นควันหลงหลังการชกคู่ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทที่เอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในศึกวัน167ที Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินเนื่องจากแฟนมวยมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะซึ่งหลังเกมชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกครั้งนี้บอสชาตรีมองโจณัฐวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐชาตรีประกาศภาค3ตะวันฉายบุกแอตแลนต้าถิ่นโจณัฐวุฒิศึกวัน169อย่างไรก็ตามล่าสุดชาตรีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีกครั้งโดยระบุว่าเป็นการชกที่สูสีมากบางคนมองว่าตะวันฉายชนะบางคนมองว่าโจชนะแต่สำหรับผมตอนอยู่ในสนามผมดูว่าโจชนะแต่เมื่อกลับมาดูรีเพลย์ในทีวีการชกอีกครั้งผมคิดว่าตะวันฉายชนะแต่คู่นี้สูสีมากและดูยากแม้จะมีกรรมการที่ดีที่สุดซึ่งตะวันฉายเตะซ้ายหลายครั้งโดยที่โจไม่ได้ตอบโต้ทั้งนี้ในการชกวัน169ที่คู่นี้จะพบกันอีกครั้งแฟนๆที่อเมริกาสนใจมากสองไฟที่ผ่านมาคู่นี้สูสีมากแม้ตะวันฉายจะมีประสบการณ์เยอะที่ไทยแต่โจเซอร์ไพรส์มากซึ่งอยู่ที่ไทยเป็นนักมวยพื้นแต่มาอยู่อเมริกาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เชื่อว่าไฟนี้ไม่ใช่แค่คนไทยอยากดูแต่ทั่วโลกอยากดูคลิปบทบรรณาธิการไฮสปีด3สนามบินประเด็นร้อนวันที่25มิถุนายน2567 10:15 น.ระหว่างไปตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองหนึ่งในเรื่องที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดคือโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าโครงการนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC หากโครงการยังล่าช้าจะสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนได้อย่างไรจากการรายงานของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ทำให้โครงการล่าช้าจากกำหนดเดิมซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะเร่งหาทางออกพร้อมกำชับทุกอย่างจะต้องจบภายในสิ้นปี2567และก่อสร้างได้ในต้นปี2568รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ท่าอากาศยานหลักดอนเมืองกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการและอู่ตะเภาจังหวัดระยองระยะทาง220กิโลเมตรรวมมูลค่า 224,544 ล้านบาทโครงการนี้มีแนวคิดมาตั้งแต่ปี 2560 รัฐบาลในขณะนั้นระบุว่าเพื่อปลุกการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง5ปีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2570 คณะกรรมการนโยบาย EEC รายงานว่าควรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2564แต่หลังจากปัญหาโควิดทำให้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลมีปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นและไม่สามารถหาธนาคารให้กู้เงินได้นำไปสู่การขอแก้ไขสัญญาโครงการที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาส่งผลให้โครงการล่าช้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตั้งแต่แนวคิดริเริ่มเปิดให้เอกชนประมูลโครงการ
และอนุมัติสัญญาเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร2557ต่อเนื่องรัฐบาล2562ขณะนั้นบรรยากาศบ้านเมืองไม่เอื้อต่อประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองถูกปิดกั้นการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลยุคนั้นเป็นไปยากลำบากหรือแทบเป็นไปไม่ได้หลายโครงการไม่รอบคอบรัดกุมเพราะขาดการตรวจสอบหรือทักท้วงอย่างรอบด้านจึงกลายเป็นปัญหาสู่ยุคปัจจุบันกรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เกิดคำถามในลักษณะนี้เช่นกันหวังว่าภายในปี2567รัฐบาลปัจจุบันจะเร่งแก้ปัญหาต่างๆให้จบเพื่อเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี2568เพราะยิ่งล่าช้านอกจากค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้นแล้วยังส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสของประเทศRed Velvet ฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีเตรียมจัดแฟนคอนในประเทศไทยวันที่17-18สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 13:33 น.Red Velvet ส่งความจริงใจผ่านอัลบั้มใหม่ Cosmic พร้อมเพลงไตเติ้ลที่เปี่ยมล้นด้วยความรักเตรียมเปิดแฟนคอนในประเทศไทยน้อยกว่า HAPPINESS My Dear Rep 1 Up มากกว่าณ Impact Arena อัลบั้มใหม่ Cosmic ประกอบด้วยทั้งหมด6เพลงที่มีเรื่องราวและอารมณ์ต่างๆเกี่ยวกับคุณค่าความสัมพันธ์และการมีอยู่ของบุคคลที่ล้ำค่าที่ทำให้ตัวเองเปล่งประกายโดยใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลในเชิงเปรียบเทียบผสมผสานคีย์เวิร์ดต่างๆเช่นดวงดาวดวงอาทิตย์ดาวแคระขาวเพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงโลกดนตรีที่พิเศษและหลากหลายมากขึ้นรวมถึงสไตล์ที่แตกต่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้นับเป็นอัลบั้มใหม่ในรอบ7เดือนต่อจากอัลบั้มเต็มชุดที่3ชิลคิวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023สำหรับเพลงไตเติ้ล Cosmic เป็นเพลงป๊อปแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเพิ่มเสียงเครื่องสายสังเคราะห์และจังหวะดิสโกสุดอลังการพร้อมเน้นไปที่เสียงกีตาร์เบสและเสียงกลองที่สนุกสนานเนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวดั่งเทพนิยายของการบังเอิญพบกันระหว่างคุณนักเดินทางที่ลงจอดฉุกเฉินบนดวงดาวที่โดดเดี่ยวอย่างฉันและเรียนรู้ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดราวกับจักรวาลซึ่งนักแต่งเพลงฮิตอย่าง KENZIE Kenzieได้ร่วมแต่งเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงรวมถึงทีมโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนมูนชายที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งโดยการแสดงของเพลงนี้มีท่าเต้นที่แสดงออกถึงความแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่ในความงดงามชวนฝันและการผสมผสานท่ามือที่เป็นจุดสำคัญเช่นลูบใบหน้าปิดตาและอื่นๆชวนให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ที่สง่างามและพร้อมเพรียงไม่เพียงเท่านี้มิวสิกวิดีโอยังนำเสนอเรื่องราวของ Red Velvet ที่แสดงความรักในแบบของตัวเองบนดาวเคราะห์ที่เทศกาลแห่งฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นผ่านภาพและการกำกับที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ลึกลับแต่น่าหลงใหลทำให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากขึ้นหลังจากเดบิวต์มาด้วยเพลง Happiness เมื่อเดือนสิงหาคม2014การครบรอบเดบิวต์10ปีของ Red Velvet ในปี2024นี้จะยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นเพราะอัลบั้มใหม่ Cosmic เต็มไปด้วยข้อความจากใจถึงคนที่ล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเพลง Sunflowerเผยเรื่องราวอันบริสุทธิ์และตรงไปตรงมาของดอกทานตะวันที่หลงรักดวงอาทิตย์และต้องการอยู่กับคุณแม้ว่าจะต้องปลิวไปในอวกาศและเปลี่ยนแปลงทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตามเพลง Last Drop พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะส่องแสงให้คุณจนสุดพลังของฉันเหมือนดาวแคระขาวที่เปล่งแสงจนนาทีสุดท้ายเพลง Love Arcade
เนื้อเพลงพูดถึงการทำลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ขวางกั้นระหว่างคุณและฉันและสร้างโลกของเราเองตามที่หัวใจนำทางไปเพลงบับเบิ้ลบับเบิ้ลกับคำสารภาพว่าโลกที่อยู่กับคุณนั้นสดใสเจิดจ้าจนทั้งจักรวาลต้องอิจฉาและเพลงไนท์ไรท์ไนท์ไรท์สื่อถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในอนาคตเช่นเดียวกับการขับรถยามค่ำคืนอันแสนวิเศษที่ความทรงจำของเราได้ถูกสลักไว้ราวกับดวงดาวทั้งนี้ Red Velvet มีตารางจัดแฟนคอนทัวร์ในเอเชียเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2024ก่อนจะกลับมามอบความสุขให้แฟนคลับชาวไทยสมการรอคอยในแฟนคอนเสิร์ต2024 Red Velvet FANCON Tour น้อยกว่า HAPPINESS My Dear Rep 1 Love มากกว่า In Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17และอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคม2024ณ Impact Arena รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของ SM True